เหตุผลที่มาฮอตเวลค่ะเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายแล้วที่แบบว่าจะได้ใส่ชุดนักเรียนเล่นดนตรีอาจจะเป็นเด็กเกเรหน่อยเล่นดนตรีนะผมว่าโอเคสุดละขึ้นเวทีไหนก็โดนด่าเป็นประจำทำไมเราไม่ปรับปรุงจริงๆเราไม่สนิทกันครับแต่ว่าเพราะดนตรีครับเรามีวงเรามีเพื่อนชอบครับที่เป็นแบบนี้เพราะว่ามันไม่รู้สึกน้องความสุขอะค่ะที่เราได้แบบได้รับมาจากพวกน้องๆได้รับมาจากคุณครูได้รับมาจากพ่อแม่ค่ะอยากส่งมาผ่านเพลงของพวกเราค่ะผมว่ามันเป็นมากกว่าการมาประกวดแล้วอะคุณจะต้องก้าวข้ามขีดจำกัดของความเป็นเด็กบางครั้งเสียงที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องมีสิ่งปรุงแต่งมากเสียงร้องที่ดีที่สุดคือเสียงร้องที่มาจากใจมันอาจจะไม่ใช่วงที่เพอร์เฟกต์เพราะสำหรับผมแล้ววงที่เพอร์เฟกต์มันเป็นเรื่องน่าเบื่อเสน่ห์มันเกิดจากความไม่เพอร์เฟกต์มันไม่ใช่แค่มาตรฐานของรายการพี่คาดหวังมาตรฐานของวงการพวกเราทุกคนตั้งมาตรฐานของวงที่จะเข้าสู่รอบต่อไปใน Hot Rap Music Awards ไว้สูงมากนะครับได้9เต็ม10ไม่ได้ครับคือต้อง10เต็ม10หรือ11เต็ม10ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าจะคัดคุณมากี่วงแต่ถ้าคุณเจ๋งคุณได้มันเหนือชั้นเด็กมัธยมทั่วไปมันเหนือกว่าเพื่อนๆในระดับเดียวกันกติการอบออดิชั่นนะครับปีนี้ก็จะเข้มข้นกว่าปีที่เป็นผ่านมาทุกวงจะได้เล่นวงละ1เพลงถ้ากรรมการ2ใน3ให้ผ่านวงนั้นก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเลยเขามีโอกาสแค่เพลงเดียวเขาต้องทำมันให้ดีที่สุดผลการตัดสินออกมาแล้วนะครับเรามาลุ้นกันว่าพวกเขาจะผ่านหรือไม่ผ่านเราไม่อารมณ์รวยเราไม่มีการประนีประนอมกับคำว่าตัวจริงทำไมคุณไม่ร้องเพลงที่คุณอยากร้องอ่ะผมขอโทษนะผมอยากฟังเพลงที่คุณเลือกเองแล้วคุณจะมีความสุขกว่านี้แล้วคุณจะเป็นธรรมชาติกว่านี้เป็นการตัดสินใจของกรรมการทั้ง3ท่านล้วนเฉียบขาดไปกันนะพวกคุณคือเหตุผลที่ทำให้วงดีๆหลายๆวงในวันนี้ต้องตกรอบอย่าไปชมมากเดี๋ยวเหลิงผมจะพยายามมองหาวงที่มันมีครีเอทีฟชัดเจนมันคือชีวิตของเราแม้จะหัวใจมันยังคงจำมันเหมือนมากครับถ้าบริษัทไม่ว่างเนี่ยสามารถไปเล่นแทนได้แต่ว่าเราจะเป็นอะไรต่อเนี่ยพี่ไม่ค่อยแน่ใจฝีมือเนี่ยมันคาดเดาได้แต่คำว่าตัวตนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆเนี่ยผมบอกเขาอยู่ว่าเขาเล่นไม่ได้เรื่องเขายังยืนยิ้มอยู่เลยเนี่ยพี่จะบอกว่าทักษะการเล่นดนตรีมันฝึกกันได้ครับน้องฝึกต่อไปเรื่อยๆน้องจะเก่งกว่านี้แน่นอนแต่ทัศนคติที่ดีที่น้องมีกันอยู่ตอนนี้มันฝึกไม่ได้ว่าน้องๆเขาให้พลังกับผมเยอะมากเลยเราเห็นฝีมือเราเห็นแพชชั่นของเขาเกี่ยวกับดนตรีแล้วเหมือนเขาส่งพลังงานอะไรบางอย่างมาให้ผมว่าแบบว่าเขาแบบเขาจริงมากๆอะไรเงี้ยผมเชื่อคนที่อยู่ทางบ้านก็น่าจะมีไฟอะไรสะกิดเขาบ้างคุณจะได้เห็นว่าเด็กไทยที่รักดนตรีเนี่ยมีอยู่เยอะกว่าที่เราคิดอย่าสร้างกรอบให้ตัวเองหรือไปเอากรอบของคนอื่นมาเป็นกรอบของเราเรียนรู้ที่จะบินกันไม่ใช่หรอแม้ทอดแท้สักกี่ที่ยังมีวันแม้วางครั้งสักกี่ครั้งยังฝันไกลแม้ฉันล้มฉันก็คงไม่ตาย